คนสวยวันนี้มาถ่ายแบบค่ะเออถ่ายแบบค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องวันนี้ถ่ายแบบค่ะลูกวันนี้ถ่ายแบบวันนี้ถ่ายแบบวันนี้ถ่ายแบบนะโอ้โหร้องแล้วร้องแล้ววันนี้ถ่ายแบบวันนี้ถ่ายแบบไม่ยอมไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมถ่ายแบบอ่ะลูกวันนี้ไม่ยอมถ่ายแบบนะคะคนสวยนี่ดอกทิวลิปเด็ดมาจากสวนเราเลยส่วนอันนี้คือดอกวัชพืชคล้ายๆดอกดาวเรืองรีบทำมากค่ะเพราะว่าลูกงองแงลูกเริ่มงองแงแล้วนะคะเป็นไงคะไหวไหมคะลูกไม่ได้ไหวไหมคะลูกไม่ไหวหรอคะเพิ่งกินนมอิ่มเองไม่ใช่หรอคะป่ะเดี๋ยวมาม่าพาไปนอนถ่ายแบบเสร็จแล้วพาไปนอนได้วันนี้สอนคำว่าอะไรดีคะบลูมมูร์แล้วกันบลูมมูร์เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้นะคะบลูมมูร์แปลว่าดอกไม้Bloom mood. ถ้าดอกไม้ดอกเดียวเรียกว่า bloom มาถ้าดอกไม้หลายดอกเป็นช่อเรียกว่า bloom mood. ดอกทิวลิปแต่ทิวลิปที่นี่ไม่ได้เรียกทิวลิปนะเรียกทูลาพอนเนี่ยยากไปเราเรียนคำว่าดอกไม้ก่อนก็พอ en bloom maมองเนี่ยบลูมมูร์บลูมมาบลูมมูร์เสร็จเรียบร้อยวันนี้น้องเอดาก็ใส่ลายดอกเหมือนกันนะเนี่ยดอกอะไรเอ่ยชื่อดอกอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเห็นไหมเราก็เรียกว่าดอกไม้เหมือนกันคุณแม่ไม่เก่งเรื่องดอกไม้ต้นไม้นะคะเรียกชื่อไม่ถูกเรียกทุกอย่างคือต้นไม้เรียกทุกอย่างคือดอกไม้ดอกส่วนดอกอะไรนั้นไม่รู้คุณแม่ไม่มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ทั้งหลายน้องเอดาชุดสวยจังเลยขอบคุณชุดจากป้าต่ายอีกแล้วครับท่านป้าต่ายสนับสนุนชุดสวยๆตลอดได้เวลาหน้าร้อนแล้วน้องเอดาก็ได้ใส่แล้วหนูจะเก่งทำไมคะเนี่ยหนูจะหงิกทำไมคะลูกค้าโอ้โหวันนี้วันเกิดพี่ภาวินวันครบรอบ3เดือนของน้องเอดาวิดีโอเพียบรูปถ่ายเพียบสนุกสนานมากค่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราจะแนบรูปสวยๆไว้ให้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ